ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาตะเวนแถวสามแยกพิชัยนะครับร้านนี้ชื่อดังครับทำข้าวหน้าไก่นะเป็นสูตรมาจากเจ้าเก่า5แยกพระพลาชัยชื่อร้านเกษมสุขโภชนานะฮะเขามีทั้งหูหมูเย็นนะฮะมีข้าวเฉโปแล้วก็มีข้าวหน้าไก่อยู่ไม่ไกลครับถ้ามาจากทางสะพานเกษะโกมลมุ่งหน้าไปทางเขียวไข่กาเนี่ยนะครับโรงเรียนราชินีก็จะอยู่ทางซ้ายมือแยกแรกเดี๋ยวไปคุยกันวันนี้นัดคุณชาลีไว้เจ้าของร้านคุณชาลีนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในห้องครัวนะฮะเป็นห้องเครื่องของเกษมสุขโภชนาคุณชาลีได้สูตรข้าวหน้าไก่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่3ใช่ครับนะครับวันนี้จะมาสาธิตนะฮะข้าวหน้าไก่ตามไปดูพร้อมๆกันนะฮะใส่น้ำมันลงไปอันนี้อะไรครับซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปเลยในน้ำมันเนี่ยนะฮะใช่ครับให้มันหอมครับใส่เนื้อไก่สันในนะฮะเป็นลูกเต๋าลงไปในกระทะนะฮะเนี่ยเราก็ผัดไปเรื่อยๆปัดจนไก่แห้งอะครับใช้เป็นแป้งมันนะฮะใช่ครับเนี่ยนะโรยไปเลยนะฮะแป้งแห้งนะครับเพื่อให้แป้งมันห่อตัวเนื้อไก่ไปครับอันนี้ก็เป็นน้ำสต๊อกไก่แล้วนะฮะที่เราต้มเอาไว้เทลงไปเลยแล้วก็เร่งไฟโอเคนี่ฮะหลังจากเดือดแล้วนะฮะก็ใส่ซอสปรุงรสนะซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลนะครับซีอิ๊วดำนะฮะแต่งสีใช่ไหมอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นแป้งที่จะต้องทำเพิ่มนะคนให้น้ำมันข้นนะครับอ๋อเหล้าจีนนะฮะเพิ่มความหอมใช่ไหมครับครับผมเพิ่มความหอมเข้าไปอีกน้ำมันงาอันนี้ก็คนให้ใช่ครับส่วนผสมเข้ากันถูกไหมครับครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเสร็จเรียบร้อยนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นนะนี่ฮะอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่แล้วก็ถัดไปเป็นข้าวมันไก่ให้คุณชาลีบอกดีกว่าอันนี้ครับอันนี้คือข้าวเสียโปนะครับทำไมเขาเรียกชื่อนี้ฮะคือสมัยก่อนจะเป็นชื่อว่าข้าวเสียโปครับข้าวเสียโปคือเสียไพ่โปอ๋อมีที่มานะฮะใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกเศษเครื่องในสัตว์ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ก็คือเอาเป็นแต่ของที่ดีขึ้นอันนี้ฮะเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือหูหมูเย็นครับหูหมูเย็นอันนี้ก็มีครับติ่มซำเป็นขนมจีบกับกุ้งคนนึงครับที่นี่ก็ทำเองนะฮะร้านเกษมสุขเนี่ยที่ขึ้นป้ายไว้ว่าเป็นข้าวหน้าไก่ห้าแยกก็คือคุณอาม่าครับก็เป็นคน5แยกพระประชัยนะครับก็ได้สูตรจากที่นั่นมารับออกร้านนอกสถานที่ด้วยรับออกร้านนอกสถานที่ด้วยครับครับติดต่อมาที่เบอร์นะครับ02-243-3102ครับ0891313102ครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ผ่านมาแล้วเหตุดุสิตนะครับก็เชิญแวะมาที่ร้านได้ที่ร้านเกษมสุขเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับเปิดทุกวันครับหยุดวันที่15ของทุกเดือนคือกินมาเยอะแล้วก็กินที่ร้านนี้บ่อยที่นี่เขาอร่อยจริงๆนะฮะรสชาติเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็มีสปอนเซอร์ใจดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปนะฮะตาสมาร์ทเชฟพ่อครัวนะฮะก็มอบเป็นผักแปรรูปไปให้ทางเกษมสุขนะฮะโดยเชฟชาลีเอาไว้ปรุงอาหารทานนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับบิ๊กซีโลตัสหรือจะเป็นห้างแมคโครนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอทานกันก่อนนะฮะแล้วก็มีโอกาสแวะมาที่นี่รับรองครับร้านนี้เด็ดจริงต้องแวะมากินครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณชาลีขอบคุณครับ